แบรนด์แฟนเฮพระเอกลูกรักขึ้นแท่นแบรนด์แอมคนแรกของสกินแคร์ตัวดังของไทยสำหรับเข้มหัสวีเป็นนักแสดงชาวไทยในสังกัดช่อง 7HD เกิดที่จังหวัดบึงกาฬเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งโดยการชักชวนการแคสติ้งการเป็นนักแสดงได้รับโอกาสร่วมแสดงละครซีรีส์ปาฏิหาริย์รักในฐานะนักแสดงรับเชิญและมีผลงานแจ้งเกิดในบทพระเอกในละครเย็นเรื่องแรกในละครเรื่องไฮโซสะออนตามด้วยเจ้าสมิงผลงานภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้าตัวนั้นจะงานรุมจีบเยอะเป็นพิเศษนอกจากละครที่มีออกมาให้แฟนคลับดูอย่างต่อเนื่องนั้นล่าสุดเข้มหัสวียังขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของแบรนด์สกินแคร์บำรุงผิวชื่อดังของเมืองไทยงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเฮลั่นกันยกใหญ่เลยค่ะปังจริงจ้าหนุ่มคนนี้